งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าการก่อเหตุรุนแรงขึ้นมาเนี่ยจากเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นจากความใกล้ชิดในครอบครัวของแต่ละครอบครัวครับท่านผู้ปกครองอาจจะต้องออกไปทำงานจึงไม่มีเวลาที่จะดูแลน้องๆเยาวชนอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกับครอบครัวหนึ่งครับที่เขาดูแลน้องๆเนี่ยอย่างใกล้ชิดเด็กเยาวชนลูกๆหลานๆของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรักการเล่นดนตรีนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเปิดเป็นสตูดิโอขึ้นมาเป็นห้องอัดเสียงเพื่อที่จะรองรับลูกๆและเพื่อนลูกๆที่สำคัญครับสตูดิโอแห่งนี้เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับได้เข้ามาซ้อมในราคาพิเศษที่บอกได้เลยครับว่าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและให้เด็กและเยาวชนมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่วนในเรื่องของรายละเอียดสตูดิโอนี้ชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนติดตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือบรรดาปกครองนะครับที่เขาเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็มาเปิดสตูดิโอห้องอัดเสียงเพื่อที่จะสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับเล่นดนตรีท่านแรกเลยครับสวัสดีครับผมต้องครับเป็นเจ้าของสตูดิโอซาวบ็อกครับแล้วก็ตั้งห้องซ้อมดนตรีห้องอัดเสียงนะครับที่น้องๆไวไลน์มาเก็บตัวซ้อมกันอยู่ที่นี่ประจำโอ้วงไวไลน์นี่ผมจำได้ว่าเป็นวงของเด็กเซนคาเบียนใช่ไหมใช่ครับเป็นเด็กเป็นของเซนคาเบียนโอ้ครับแหมรวมตัวกันของเด็กม .6 ม .5 ม .4 แล้วก็เล็กสุดคือม .3 ครับโรงเรียนนี้นี่เขาสุดยอดนะฮะก็ผมก็จบเซนคาเบียนเหมือนกันครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะปฏิตาเอชัตุทาเซนะคะชื่อเหมียวค่ะก็เป็นคุณแม่คุณแม่ของมือเบสครับมือเบสอ๋อที่เอามาเล่นที่นี่นะครับใช่ครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะปวีณาโรจน์ปิติพงศกรโอ้ค่ะเป็นแม่น้องเซนเตอร์มือกลองมือกลองครับครับสวัสดีค่ะศรีนีวราภัมพงศ์ค่ะเป็นแม่ของน้องไมตี้นักร้องนำค่ะนี่ผมจำได้แล้วจิ๊กซอตัวสุดท้ายก็ท่านผู้ชมครับที่เข้ามาในวงนะครับไมตี้นะครับใช่ครับเอาละครับแล้วเป็นยังไงไปยังไงถึงมาเปิดสตูดิโอที่นี่ก็เห็นอยากให้ลูกมีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการดนตรีและกีฬาพอดีทางลูกเขาชอบทางดนตรีก็เลยสนับสนุนทางนี้โดยตรงครับก็คือให้น้องๆเนี่ยมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็เลยมาให้รวมตัวกันเล่นดนตรีใช่ครับใช่ครับพอดีก็จับกลุ่มมาอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วก็เลยมีความคิดว่าพอเขาไปติดรอบลึกๆของแต่ละรายการก็เลยอยากให้เขามารวมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกันอยู่ตรงนี้เลยก็ได้พัฒนาการที่มันเร็วขึ้นครับโอ้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยอยู่ในหูในตาของเราด้วยใช่ไหมเพราะว่าเปิดที่บ้านเป็นห้องซ้อมดนตรีแล้วก็ให้น้องๆคนอื่นก็มาเล่นได้ด้วยใช่ครับนะครับสำหรับคุณแม่นะครับก็คือจริงๆแล้วลูกชอบด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าดนตรีก็คือพอเขารวมตัวกันเนี่ยมันทำให้เขาแบบสนิทสนมมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาอยู่แต่กับตรงนี้โดยเฉพาะเลยไม่หันไปทางอื่นเลยค่ะไอ้พวกบุรีไฟฟ้าก็คือสนิทใช่ค่ะเขาชอบทางนี้ด้วยใช่ค่ะเขาชอบทางนี้ด้วยเราก็จัดเต็มใช่ค่ะลูกต้องการจัดเต็มใช่ค่ะไอ้ตอนนี้ลงทุนเปิดให้เลยลงทุนเปิดให้เลยนะแล้วทางพี่มือกลองค่ะของเซ็นเตอร์เนี่ยก็ชัดเจนค่ะว่าชอบทางด้านนี้เหมือนกันเราก็เลยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเขาเต็มที่ค่ะก็คือเขาก็จะไม่มีเวลาคือเขาจะอยู่กับดนตรีแทบจะตลอดแล้วก็ไม่มีเวลาแบบไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าไปมั่วสุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องซ้อมค่อนข้างหนักใช่ใช่ใช่เพราะว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นวงใช่ครับมันไม่เหมือนโฟกซองคิวกีตาร์ไปก็ได้อันนี้ก็ต้องมากันเป็นวงเป็นทีมแล้วนะครับต้องมาด้วยกันไปด้วยกันนะครับพี่ค
ค่ะของไมตี้ค่ะไมตี้เขาอยู่กับการร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กๆเพราะเขาชอบตั้งแต่เล็กตั้งแต่8 9ขวบค่ะแล้วก็คอยสนับสนุนเขามาตลอดเรียนร้องเพลงเรียนดนตรีเรียนเปียโนเรียนกีตาร์ครับเลยคือ The Voice ด้วยครับอ๋อ The Voice เหรอใช่ครับปี2019ค่ะโอ้แล้วก็พอเนี่ยมาสักมาเจอพี่มีพี่เซนเตอร์มาชวนเข้าวงก็เลยอ่ะลองดูพอเขามาคือเขาก็ชอบอะค่ะก็คือชอบแล้วก็เราได้เหมือนได้ฝึกได้เรียนรู้กันไปค่ะดีมากเราได้ห้องใช่ใช่เพราะว่าเด็กๆอะได้ทำงานได้เรียนรู้จริงๆอะได้ทำจริงๆช่วยกันแต่งเพลงช่วยกันทำเพลงช่วยรีอาร์เรนจ์ใช่ก็คืออยู่ที่นี่หมดเลยเวลาเขาก็จะอยู่กันตรงนี้แล้วก็จะไม่ได้แบบไปมีเวลาไปทำอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ดีนะพี่นะครับกินนอนกันที่นี่เลยแล้วอันนี้ก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยใกล้ๆส่วนใหญ่ใกล้ตรงแถวนี้จะมีใกล้ใกล้มาก50กิโลครับโซนบางนาบางนาตอนนี้เห็นใส่เสื้อไว้ลายกันหมดเลยใช่ครับใช่ครับเสื้อวงเสื้อของวงดนตรีโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมครับสนับสนุนทางด้านห้องซ้อมห้องอัดยังไม่พอเสื้อใส่กันทุกวันครับไว้ไลน์โปรโมทวงให้ลูกๆอีกนะครับแล้วตอนนี้เราวางเป้าหมายของวงไว้ไลน์ของลูกๆไหมว่าจะให้ไปถึงไหนคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางเราได้เข้ารอบของ The Way Artist Intern Camp ครับพอเข้ารอบเป็นไปวงสุดท้ายปุ๊บก็จะได้สัญญาจากบริษัทเวที Creation อยู่แล้วใช่ครับทางพี่นิกวิเชียนเลิศไพศาลเขาจะเป็นคนดูแลใน8วงนี้โดยเฉพาะไวไลน์เขาก็จะอาจจะเตรียมโปรดิวเซอร์อะไรมาทำเพลงให้ภายในน่าจะปลายปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะออนแอร์อยู่ประมาณต้นเดือนต้นปีครับก็ประมาณปลายปี67ปลายปี66นะครับต้นปี67นี่เราคงได้ชมผลงานของไวไลน์น้องๆไวไลน์ของวงจากสิงคโปร์นะครับสิ่งที่เราสนับสนุนน้องๆเขาเนี่ยเขาไปกันถึงสุดใช่เพราะศิลปินทุกคนนะครับผลสุดท้ายก็ต้องอยากมีผลงานออกมานะครับเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ก็คุณพ่อก็น่าจะภูมิใจเนาะครับภูมิใจที่ลูกเดินทางมาถึงขั้นนี้เนาะใช่ตอนนี้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันใช่คืออยากที่จะแบบไปศิลปินใช่ศิลปินค่ะโอ้แม่ๆก็จะคอยสนับสนุนครับส่งเสริมครับค่ะให้เขาแบบจนมาถึงวันนี้ค่ะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยว่าความที่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดเนี่ยผลผลิตที่เราร่วมกันสร้างเนี่ยก็จะไปสู่จุดเป้าหมายที่สูงสุดที่เราวางไว้นะครับทีนี้ถ้าน้องๆอยากจะเป็นเหมือนไวไลน์เนี่ยแหละก็อยากจะมาซ้อมที่นี่เราจะติดต่อทางสตูดิโอได้ยังไงครับอ๋อได้ครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0942595963ติดต่อพ่อต้องได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามาจากรายการนี้จะมีราคาพิเศษให้นะครับเท่าไหร่บอกได้เลยชั่วโมงละ300พอครับท่านผู้ชมชั่วโมงละ300บาทสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนนะครับก็ไปซ้อมที่ห้องซ้อมก็300บาทการกินหรือเปล่าเนี่ยอยากให้เด็กๆพัฒนาครับอยากให้เด็กๆนี่เห็นไหมครับที่จิตใจของเพราะต้องนะครับครับต้องการให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาพัฒนาฝีมือทางด้านดนตรีเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครับอ้าวสุดท้ายเลยเป็นตัวแทนอยากจะบอกอะไรกับน้องๆเด็กและเยาวชนที่ไม่ใช่ลูกของเราครับก็อยากฝากในเรื่องของกิจกรรมเวลาว่างนะครับในเรื่องของดนตรีหรือกีฬาก็ได้แต่ละประเภทที่เราถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือดนตรีถ้าเราต้องตั้งใจซ้อมนะครับวางเป้าหมายของเราไว้แล้วก็เดินไปให้ถึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราถึงเป้าหมายแล้วผมว่าพ่อแม่ทุกคนน่าจะสนับสนุนเหมือนกับทางทีมของผมทุกคนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้อยากให้น้องๆดูไวไลน์เป็นตัวอย่างแล้วก็เดินตามกันมาเยอะๆครับก็ขอฝากนะครับวงไวไลน์ครับเด็กที่มีคุณภาพและฝีมือจากโรงเรียนเส้นขบียนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
จใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาพบกับอาจารย์หมอสิทธิพลสุริยะวงศ์กูลอาจารย์สิทธิพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะเราคุยกันค้างถึงเรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ทีนี้ก็มีคนไล่ถามมาแล้วล่ะค่ะว่ามันจะมีอะไรหนอที่เป็นสาเหตุหรือว่าปัจจัยก็เรียกปัจจัยเสี่ยงเนี่ยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดนิ่วคนไหนชาติไหนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะครับก็คือ1เรื่องเพศค่ะเพศชายก็พบได้มากกว่าเพศหญิงครับแล้วก็เชื้อชาติครับคนคอเคเชียนหรือคนผิวขาวฝรั่งนะฝรั่งผิวขาวนะจะมีโอกาสพบได้มากกว่าแล้วเอเชียเราล่ะเอเชียเราอยู่วันอันดับ3ครับที่พบแล้วใคร2อ่ะพวกฮิสปานิกครับพวกอ๋อสเปนพวกภาษาสเปนตกลงผิวขาวฝรั่งผิวขาวแล้วมาพวกชาวสเปนแล้วก็ตามมาด้วยเอเชียเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อประเทศไทยตรงไหนมันจะเป็นได้เยอะในเขตไหนน่าจะทั้งประเทศไทยเพราะประเทศไทยร้อนมีโอกาสที่ได้น้ำน้อยเสียเหงื่อเยอะแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิสูงครับเช่นเกษตรกรรมใช้แรงงานออกไปแล้วไม่ได้ดื่มน้ำเนาะอาจจะเป็นสาเหตุที่รากเหง้านะครับใช้แรงงานประเภทไหนกลางแดดกลางแจ้งกลางแดดกลางแจ้งหรือภายในโรงงานที่มีอุณหภูมิสูงในโรงงานนี่มีความร้อนสูงนะคะครับมีเครื่องจักรกำลังทำงานที่ไหนอีกครับรวมถึงในครัวครับแม่ครัวทั้งหลายแม้มันกระจายหมดทั่วไปหมดนะคะครับเดี๋ยวขอเรื่องไอ้สาเหตุที่เป็นตัวปัจจัยหนุนเนื่องกับปัจจัยไอ้ต่อต้านเนี่ยของนิ่วเนี่ยเดี๋ยวขอทบทวนอีกทีนึงเดี๋ยวลืมแล้วตัวอะไรที่ทำให้เกิดนิ่วง่ายตัวอะไรที่ทำให้ความเป็นนิ่วหนีไปอ๋อก็คือนิ่วเนี่ยมันเกิดจากการที่เสียสมดุลระหว่างตัวสารก่อนิ่วกับสารยับยั้งการเกิดนิ่วแล้วก็เกิดการตกตะกอนในปัสสาวะทำให้เกิดเป็นผลึกก้อนนิ่วขึ้นมาสารที่ก่อนิ่วก็อาจจะที่พบบ่อยก็พวกแคลเซียมครับครับตัวต่อมาก็คือออกซาเลตแล้วก็ยูริกครับเป็นต้นสามสารนี้จะพบได้บ่อยที่สุดแล้วก็สารที่ยับยั้งการเกิดนิ่วก็เช่นสารที่เรียกว่าซิตรีตครับที่อยู่ในปัสสาวะของคนเราอยู่แล้วรวมถึงความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยก็มีผลในการยับยั้งการเกิดนิ่วการเป็นกรดน้อยมากเกินไปผิดปกติหรือว่าการเป็นด่างมากเกินไปผิดปกติในปัสสาวะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในสายกลางแหละนะครับกรดมากก็ไม่ได้ด่างมากก็จะไม่ดีเหมือนกันครับทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจารย์เห็นคนเขาไปซื้อแคลเซียมซื้อวิตามินซีเนี่ยอาจารย์ลองแนะนำหน่อยก็คือแคลเซียมการกินเสริมเนี่ยกินได้ครับไม่ได้ห้ามก็แต่ว่ากินปริมาณพอดีแต่ว่ามันจะมีแคลเซียมเนี่ยมันจะต้องมีสารตามมาต้องมันต้องบวกกับติดตามมาฉะนั้นมันจะมีแคลเซียมชนิดนึงเรียกว่าแคลเซียมซิตรเตตครับค่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นแคลเซียมบวกกับสารซิตรเตตคือแคลเซียมเนี่ยมันเกิดนิ่วได้แต่ซิตรเตตเนี่ยยับยั้งการเกิดนิ่วได้มันก็เลยต้านกันในตัวครับถ้านั้นคนมีประวัติเป็นนิ่วถ้าจะกินแคลเซียมเสริมเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้แคลเซียมซิตรเตตอ๋อทีนี้อาจารย์มันนึกถึงคนที่เป็นโรคไตเนี่ยสมดุลของแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยเขาก็จะเสียไปเป็นไหมครับเป็นบ้างไหมคนไข้โรคไตครับมันเสียไตเรื้อรังเนี่ยล่ะก็เป็นไหมมันเป็นเจอบ้างไหมเจอครับก็มีความเสียสมดุลระหว่างแคลเซียมกับฟอสฟอรัสรวมถึงฮอร์โมนที่เรียกว่าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนค่ะอันนี้ต้องแตะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนที่มันอยู่ใกล้ๆต่อมไทรอยด์ต่อมไทรอยด์มันก็จะอยู่ใต้ลูกกระเดือกของผู้ชายผู้หญิงมองไม่เห็นลูกกระเดือกมันก็อยู่ตรงนั้นต่อมพาราไทรอยต่อมนี้สร้างสารฮอร์โมนเอามาทำอะไรกับแคลเซียมช่วยเหมือนเพิ่มปริมาณแคลเซียมในเลือดเพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดปกติของฮอร์โมนนี้ปริมาณแคลเซียมในเลือดก็จะสูงทีนี้ในมุมกลับเนี่ยคนไข้ไม่ได้เดินมาเราบอกว่าฉันพาราไทรอยฮอร์โมนสูงแต่ก็จะมาเรื่องนิ่วนี่แหละแล้วอาจารย์ก็เจาะแคลเซียมแคลเซียมก็จะเป็นไงสูงนี่แหละแล้วพอแคลเซียมสูงนี่แหละอาจารย์ก็ต้องค้นหาว่าเอ๊ะมันไม่ได้มาจากอาหารไม่ได้มาจากอะไรเลยอาจารย์จึงต้องไปค้นหาที่ต่อมพาราไทรอยด์อันนี้ต้องแนะนำเขาเรียกว่าศัตรูตัวใหม่นะคะเราจะไม่คุ้นชินกับ
ต่อมพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยแต่แตะไว้นิดนึงว่าถ้ามีแคลเซียมสูงเนี่ยนอกจากไปพบหมอทางเดินปัสสาวะแล้วเนี่ยมันจะต้องมีหมอที่เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนหรือไม่ก็ถ้าเป็นเช่นนั้นอาจารย์ส่งปรึกษาใครคะส่วนใหญ่เป็นอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไร้ท่อก็คือต่อมพาราไทรอยจำนิดนะคะต่อมไม่มีท่อนี่แหละค่ะตัวมันจะสร้างฮอร์โมนแล้วก็กระจายไปในกระแสเลือดมันไม่มีท่อฉะนั้นทุกอย่างที่มันช่างยากขึ้นแล้วนะโรคต่างๆครับจะให้เขาทำตัวยังไงเนี่ยมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอย่างเงี้ยจะสอนเขายังไงถึงลดปัจจัยเสี่ยงจะไม่เกิดนี่หว่าครับหนึ่งก็คือการพฤติกรรมของเราครับหนึ่งก็คือเรื่องการดื่มน้ำครับการดื่มน้ำเนี่ยจนปัสสาวะออกวันละอย่างน้อย2 ลิตรต่อวันเนี่ยช่วยลดเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำมากกว่า8 แก้วครับมันจึงจะได้ปัสสาวะ2 ลิตรใช่ไหมคะน้ำอะไรแนะนำเป็นน้ำดื่มน้ำสะอาดครับน้ำอัดลมบ้างได้ไหมล่ะก็น้ำอัดลมมันจะมีอะไรเพราะว่ามีสารที่มันทำให้เกิดนิ่วได้ครับอ๋อแต่ผมว่าน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าดีสุดจะร้อนจะเย็นเติมน้ำแข็งหน่อยได้ไม่ว่ากันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดณบัดนี้เนี่ยมันป้องกันได้โดยที่เขาไม่เกิดโรคเพราะว่าเกิดโรคแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึงการวินิจฉัยซึ่งจะแพงครับไม่ป่วยดีกว่าใช่ไหมดีกว่าฉะนั้นอาจารย์ไม่เสียดายที่คนไข้จะไม่มาหาไม่เสียดายเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องเล่นในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือเล่นในการป้องกันคนไข้จะรู้สึกว่าอาจารย์ได้ให้วิทยาทานให้เขามีสุขภาพดีก่อนที่จะมาป่วยมาหาอาจารย์นะครับแล้วของพวกนี้เนี่ยสมมุติว่าอาจารย์เริ่มทีแรกเนี่ยอาจารย์มันมีอาการเรื่องปวดถ้าเขาไปกินยาธรรมดากินพาราแล้วมันหายแล้วทำไงส่วนมากถ้านิ่วอยู่ในท่อไตเนี่ยอาการปวดจะรุนแรงพาราไม่อยู่พาราไม่อยู่ยังไงก็ต้องมาโรงพยาบาลอาจารย์ใช้ยาอะไรถ้าจะแก้ปวดตรงนี้คลายปวดกลุ่มยาอะไรที่จะใช้ถึงจะเอาอยู่กลุ่มยาพวกเอนเซตขึ้นไปครับอาจารย์สิทธิชนคะอาจารย์บอกว่ามันมียาที่บรรเทาอาการคือกลุ่มเอนเซตเนี่ยเรามีข้อระวังเลยไหมระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตร่วมด้วยครับอายุมากนะคะบางทีไตมันเสื่อมไปมันจะทำให้เกิดอะไรครับมันทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติเสื่อมลงนะคะฉะนั้นเราไปซื้อเองดีไหมควรเป็นแพทย์แนะนำดีกว่าขอแพทย์เถอะขอแพทย์เถอะแล้วถ้าแพทย์ที่มีสมรรถภาพจริงๆเนี่ยเขามักจะหาสาเหตุก่อนเขาจะไม่โยนยาออกไปนะคะฉะนั้นเอาไว้ทางเลือกสุดท้ายแล้วกันเป็นเศษมันมีเป็นยากึ่งอันตรายนะมันมีประโยชน์แต่ว่ามันมีอันตรายแอบแฝงอยู่นะคะท่านผู้ชมอาจารย์คะชักสนุกแล้วแต่วันนี้เวลามันเรามีแค่นี้ก่อนวันนี้เราล่ำลาไปชั่วคราวนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีไปก่อนค่ะแคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวร์บายโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวจะพาทุกท่านมายังร้านอาหารเหรียญทองชามเปลค่ะร้านนี้นะคะเขามีประวัติความอร่อยยาวนานมากกว่า40 กว่าปีแล้วค่ะใครที่เคยอยู่เจริญกรุง23ค่ะน่าจะรู้จักร้านนี้ค่ะแต่ปัจจุบันค่ะเป็น1 ใน 3 สาขาที่นี่คือประชานิเวศ1นะคะและเขายังได้รับป้ายประกาศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ค่ะว่าเป็นร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดบุหรี่ตัวอย่างด้วยนะคะสำหรับเมนูที่เขามีว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ดอนค่ะกำลังรอเราอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับเฮียเล็กนะครับเจ้าของร้านเหรียญทองครับสวัสดีครับเฮียครับครับโอ้โหเฮียครับผมเดินเข้าร้านเฮียมาเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมสะดุดคือป้ายไม้ที่เป็นโลโก้ภาษาจีนที่มาจากไหนครับเฮียคืออันเนี้ยต้องเท้าความกลับไปที่ชื่อร้านเก่าของป้าผมเลยครับป้าผมตอนแรกเขาเปิดร้านเนี่ยเขาตั้งชื่อร้านว่าราชารสเด็ดราชารสเด็ดใช่ตอนนั้นเนี่ยผมก็พอผมมารับช่วงต่อ
ผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรมันจะสื่อความเป็นแบบราชาแล้วก็เลยต้องใช้เหรียญตามังกรที่แบบเป็นสื่อว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแบบจักรพรรดิจีนอะไรประมาณนี้แบบหนังจีนเลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็เอาไอ้คำว่าราชารถเด็ดนี่แหละไปแปลงเป็นภาษาจีนครับใส่ไว้ในโลโก้ด้วยครับให้สื่อว่าเฮ้ยอันนี้มันสืบทอดมาจากป้าผมอะไรเงี้ยกี่ปีแล้วเฮียก็เปิดตั้งแต่ปี2523 2523จากอันนี้คืออาป้าเปิดช่วงแรกเลยใช่ไหมอาเปิดใช่ครับตอนนั้นผมว่าเด็กๆช่วยในร้านนะครับครับก็สองครั้งทำตอนนี้ก็40กว่าปีแล้ว40กว่าปีแล้วเกือบ50ปีแล้วใช่ครับโอ้โหอยู่ยงคงกระพันแสดงว่าอาป้าต้องทิ้งสูตรเด็ดเคล็ดลับไว้ให้เฮียแน่นอนเลยครับผมก็มีอะไรบ้างที่อาป้าทิ้งไว้ให้ที่สมัยที่อาป้าเปิดเนี่ยจะมีสองอาหารอยู่2เมนูนะครับคือมีกระเพาะปลาแล้วก็กระเพาะปลาข้าวหน้าไก่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูเก่าแก่ที่ป้าเขาคิดสูตรเองทำเองขึ้นมาครับชามแรกเลยกับพ่อป้าครับร้านอื่นก็มีครับแต่ร้านเฮียต่างจากร้านอื่นยังไงฮะเขาป้าเนี่ยอันนี้ผมก็ช่วยเขาทำตั้งแต่เด็กๆนะสิ่งที่ป้าผมเขาเน้นตลอดเวลาคือว่าน้ำซุปเนี่ยเขาต้องต้มให้นานมากๆแล้วก็เราเรียกกระเพาะปลาของเราว่ากระเพาะปลาตุ๋นนะครับเป็นกระเพาะปลาตุ๋นน้ำแดงคือเราจะตุ๋นมันจนกระทั่งเนื้อกระเพาะปลาเนี่ยนิ่มใสนะครับทานง่ายแล้วก็แต่มันก็เลยเป็นเหตุว่าต้องทำชิ้นใหญ่ๆด้วยนะครับว่าชิ้นเล็กๆตุ๋นนานมันเละไปเลยนะก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนุ่มอร่อยโอ้ท่านผู้ชมครับของร้านเฮียนี่เป็นชิ้นใหญ่เลยครับผมเต็มคำเลยนะครับเต็มคำเลยอันนี้ก็เป็นสูตรของอาป้าเลยตั้งแต่สมัยอาป้าเปิดเมื่อปี23เลยใช่ครับนะครับใช่ครับแล้วที่อีกอย่างหนึ่งข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่เนี่ยก็จะเป็นจริงๆเมนูที่เหมือนเป็นข้าวที่แบบทานกันแถวย่านจีนก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ป้าก็มองว่าเอ๊ะพอป้าอย่างเดียวมันก็น้อยไปหน่อยอยากได้อะไรเพิ่มอีกอย่างนึงก็พยายามคิดสูตรหน้าไก่ขึ้นมาก็ทำเองนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยป้าคิดสูตรเองแล้วก็ปรับปรุงทำไปเรื่อยโอ้นี่เป็นสูตรของอาป้าสองอย่างเลยใช่ครับใช่ครับผมทราบมาว่าเฮียมีเมนูที่เกี่ยวกับของอาม่าด้วยใช่ไหมครับผมก็จะมีอันนี้เป็นซุปผักเสฉวนนะครับซุปผักเสฉวนใช่ครับผักเสฉวนก็จะเป็นหัวผักดองที่มาจากเมืองจีนแล้วก็มาฝานเป็นแผ่นๆแล้วก็ตุ๋นกับชิ้นโครงหมูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่จริงๆในครอบครัวจีนแต่ก่อนก็จะมีทานกันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าหลังๆก็อาจจะหลายๆบ้านก็จะไม่ค่อยได้ทานกันแล้วเพราะว่ามันก็หาซื้อยากทำยากประมาณนึงจริงๆก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยกันอยู่แต่ว่าอาจจะหลังๆอาจจะไม่ค่อยมีร้านไหนทำขายจริงครับเพียผมไปมาหลายร้านนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นฟักตุ๋นมะนาวดองเป็นมะระครับตุ๋นกระดูกหมูแต่ชามนี้ไม่ค่อยเห็นครับผมก็มีลูกค้าหลายคนก็จะพูดประมาณนี้ครับว่าโอ้ตั้งแต่คุณแม่ยังอยู่อาม่ายังอยู่ก็ได้ทานหลังๆไม่ค่อยได้ทานโอ้ก็เรียกได้ว่า3เมนูเนี่ยเฮียคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเฮียเป็นเด็กๆใช่เขาเห็นอาป้าอาม้าทำจนกระทั่งปัจจุบันเฮียก็เก็บสูตรนี้มาแบ่งปันความอร่อยให้กับพี่น้องประชาชนได้ทานลูกค้าได้ทานนะครับและชามเฮียผมเห็นชามนี่ปกติร้านอื่นเขาเป็นจานใส่จานครับทำไมต้องชามฮะชามเปรย์คือจริงๆก็ผมก็ชอบชามเปรย์เป็นการส่วนตัวด้วยแหละแล้วก็สมัยป้าเปิดร้านเนี่ยเขาใช้หม้อดินเสิร์ฟกับข้าวปลาแล้วก็จะมีจานใส่ข้าวหน้าไก่ครับอ่ะตอนนี้พอมาเป็นยุคที่เฮียมาทำนะครับมีเมนูอะไรบ้างที่ผมเห็นโอ้โหผมเข้าร้านเฮียมานี่เมนูติดเต็มข้างฝาเลยครับก็พอผมมารับช่วงร้านต่อจากป้าใช่ไหมครับผมก็มองว่าเอ้ยเราขยับที่มาเปิดสาขาใหม่แล้วก็อยากให้มันมีเมนูหลากหลายขึ้นนะครับเราก็เลยย้อนกลับไปดูกันว่าเอ๊ะอาหารที่มันมีขายกันเป็นใช้คำว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดจีนแล้วกันแต่แบบฟาสต์ฟู้ดแบบจีนเนี่ยเขาทานอะไรกันบ้างเราก็จะเห็นว่าตามแถวเยาวราชจะเดินกรุงจะมีข้าวมีแกงกะหรี่มีสตูนะครับประมาณแบบนี้ผมก็เลยทำสูตรอาหารที่เป็นสตูลิ้นหมูกับแกงกะหรี่หมูขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาเสิร์ฟรวมกับอาหารที่มีอยู่นะครับก็จะมีทั้งเสิร์ฟบนข้าวเสิร์ฟพร้อมกับบะหมี่
นะครับก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาใครชอบข้าวก็สั่งข้าวได้นะครับที่ในร้านจีนจะมีทานกันคือก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับครับผมก็เรียกว่ามีทั้งข้าวทั้งบะหมี่ครับออเดิร์ฟก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับแล้วก็มีเต้าหู้ทอดนะครับเอาละครับเฮียทีนี้ถ้าคนที่จะมาทานร้านเฮียอยู่กันคนละที่เขาจะมาทานร้านเฮียได้ที่สาขาไหนบ้างครับจริงตอนนี้เราก็ขยายเปิดมาเป็นทั้งหมด3สาขาครับสาขาตั้งต้นเราเนี่ยก็จะอยู่ที่เจริญกรุงเจริญกรุงครับเพราะว่าตั้งแต่ป้าขายตั้งแต่40กว่าปีก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่เจริญกรุงซอย23นะครับตอนนี้เราก็ขยับเข้าไปอยู่ในห้องแถวนึงแล้วก็เปิดเป็นร้านอยู่ที่นั่นนะครับใกล้ๆกับแยกแปลงน้ำตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรเลยครับนะครับอันนี้เป็นสาขาเก่าเราแล้วก็ที่2ก็คือที่นี่ที่ถนนประชานิเวศนะครับก็ตรงนี้ก็เปิดมาได้จริงๆก็เปิดกันมา10ปีแล้วล่ะนะครับสาขานี้นะครับแล้วก็ที่3เนี่ยจะอยู่ที่เมืองทองธานีปากทางเข้ามอสุโขทัยครับนะครับเข้าไปได้สักหน่อยนึงอาจจะปากซอยแจ้งวัฒนะ33เนี่ยเข้าไปสัก100กว่าเมตรก็จะมีร้านเราอยู่โอ้โหนะครับก็จะสังเกตง่ายนะครับเพราะร้านก็จะใช้สีแดงๆครับนะครับก็จะมองเห็นได้ชัดสังเกตครับผมครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยู่ใกล้สาขาไหนแวะสาขานั้นนะครับอยู่ใกล้เจริญกรุงตรงแยกแปลงนามอยู่ตรงรถไฟฟ้าก็ไปที่เจริญกรุงอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับถนนแจ้งวัฒนะใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นและที่สำคัญครับตรงนี้ครับที่เรานั่งกันอยู่ก็คือที่ประชานิเวศ1ตรงข้ามกับตลาดบองมาเช่นะครับอย่าลืมนะครับใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นรับประกันครับอร่อยจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากนะครับครับสวัสดีคุณเล็กนะครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมมาแสดงความยินดีนะครับกับร้านเหรียญทองนะครับทราบว่าเหรียญทองที่มองมาเช่ที่นี่เป็นร้านเหรียญทองร้านที่3นะครับผมเองเป็นตัวแทนนะครับของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครับครับมามอบเนี่ยนะครับนะฮะเกียรติบัตรนะครับตัวใหญ่ครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าร้านเหรียญทองคุณเล็กนี่นะครับเป็นร้านที่มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะและยังเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านปลอดนะฮะบุหรี่ตัวอย่างครับนะครับทางสมาพันธ์ยินดีมากครับที่อยากจะมอบนะฮะเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงร้านอาหารที่เป็นตัวอย่างครับครับวันนี้ขอแสดงยินดีคุณเล็กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีบุหรี่ป่ะพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่มันอยู่ที่ใจเท่ได้โดยไม่ต้องสูบเท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่